จังหวัดตรังได้ต้อนรับนักกีฬาวิ่งผลัดลูกหลานชาวตรังไปคว้ารางวัลเหรียญเงินนะคะเอเชียนเกมครั้งที่19ณนครหางโจวนะคะสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะที่ท่าอากาศยานตรังนะคะนายณรงค์โสภารัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังนำผู้เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับนางสาวสุการดาเพชรรักษานักศึกษาชั้นปีที่2คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรังตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยที่ไปคว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่งผลัด 4x100 เมตรในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19ณนครหางโจวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนางสาวสุการดากล่าวว่าดีใจมากที่สามารถคว้าเหรียญจากการแข่งขันได้สำเร็จนับว่าเป็นเหรียญแรกในการแข่งขันรายการใหญ่ต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ช่วยผลักดันและขอบคุณพี่น้องชาวไทยรวมถึงชาวตรังที่ส่งแรงใจแรงเชียร์จนประสบความสำเร็จด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์จันทิดารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรังกล่าวว่าทางมหาวิทยาลัยครับได้ส่งเสริมนักกีฬามาตลอดโดยเฉพาะกีฬากรีฑาซึ่งมีอดีตนักวิ่งโอลิมปิกมาเป็นโค้ชมาช่วยฝึกสอนจนประสบความสำเร็จนะครับขณะที่นายวินัยทองรัตน์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรังกล่าวว่าได้สนับสนุนนางสาวสุการดามาตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมศึกษาโดยส่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติมาแล้วเป็นนักกีฬาที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเยาวชนจนเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยก็ยังมีการสนับสนุนต่อเนื่องนะครับจนประสบความสำเร็จในการแข่งขันเอเชียนเกมที่นครหางโจวนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรังอย่างยิ่งครับ